ข้อ21เนี่ยให้ดูภาพก็คือภาพนี้ข้อ1บอกว่าถ้าหากภาษีสรรพสามิตที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ขายมีลักษณะเก็บภาษีตามหน่วยก็คือเวลาที่เราเก็บภาษีเราอธิบายแล้วว่าคำนวณเป็นหน่วยกับคำนวณตามมูลค่าใช่ไหมข้อนี้คำนวณเป็นหน่วยเส้นอุปทาน S1 จะย้ายไป S2 นี่ถูกไหมข้อ1เนี่ยถูกหรือผิดรู้ได้ไงว่าถูกเพราะว่ามันจะต้องเป็นเส้นขนานใช่ไหมถ้าเกิดคำนวณภาษีเป็นจำนวนหน่วยใช่ไหมดังนั้นข้อ1ถูกคือ S1 กับ S2 มันจะต้องขนานกันซึ่งภาพนี้มันขนานกันดังนั้นข้อ1ถูกนะต่อไปข้อ2ถ้าหากภาษีสรรพสามิตที่รัฐบาลเรียกเก็บจากผู้ขายมีการเก็บภาษีตามมูลค่าเส้นอุปทาน S1 จะเคลื่อนย้ายไป S2 ถูกหรือผิดผิดเพราะว่าถ้าเกิดมันคำนวณตามมูลค่ามันควรจะต้องเป็นเส้นไหนกับเส้นไหนเนี่ยจากภาพนะมันควรจะต้องเป็น S2 กับ S3 ใช่ไหมเพราะมันยิ่งมากยิ่งมูลค่ามากก็ยิ่งเก็บภาษีมากมันควรจะต้องเป็น S2 กับ S3 ดังนั้นข้อ2ที่เขาบอกว่าควรจะต้องเป็น S1 กับ S2 ดังนั้นข้อ2ตอบผิดข้อ3จากรูปการเก็บภาษีจากผู้ขายผู้ขายไม่สามารถผลักภาระภาษีได้เลยตอบว่าผลักภาระภาษีได้ใช่ป่ะแล้วผมก็จะถามว่าแล้วรัฐบาลเก็บภาษีจากไหนถึงไหนก่อนอ่ะรัฐบาลจะเก็บภาษีจาก P2 P4 ถึง P4 แล้วก็ B ถึง G กรอบนี้กรอบนี้ที่รัฐบาลเนี่ยจะได้ภาษีใช่ไหมกรอบนี้นะ P4 B G P2 กรอบนี้คราวนี้ไอ้กรอบนี้เนี่ยมันก็แบ่งครึ่งมันมี P3 มาเป็นตัวครึ่งกลางใช่ป่ะกรอบนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยกรอบนี้ถึง P3 นี่ใครเป็นคนรับภาระผู้ซื้อรับภาระนะส่วน P3 P2 G F นี่ก็คือผู้ขายรับผิดชอบดังนั้นข้อ3ก็ถามว่าไม่สามารถผลักภาระภาษีให้กับผู้ซื้อได้เลยดังนั้นข้อ3ตอบผิดสามารถผลักภาระภาษีได้ผลักภาระภาษีส่วนไหนก็ผลักภาระภาษีส่วน P4 B F P3ต่อไปข้อ4การเก็บภาษีจากผู้ขายผู้ขายต้องรับภาระภาษีพื้นที่ใดไอ้นี่เขาบอกว่าจะต้องรับภาระภาษีคือ P3 P4 BF ถูกไหมผู้ขายต้องรับผิดชอบที่เราดูกันเนี่ยนะ P3 F G P2 ถูกป่ะและในหนังสือบอกว่าไงอ่ะ P3 P4 BF P3 P4 BF อันนี้มันเป็นของผู้ซื้อแต่ว่าข้อนี้เขาบอกว่าผู้ขายนะผู้ขายต้องรับผิดชอบกรอบนี้ซึ่งสรุปแล้วข้อ4ก็ตอบผิดข้อ4มันไปตอบเป็นของผู้ซื้อนะแต่เราถามผู้ขายดังนั้นข้อ4ผิดข้อ5การเก็บภาษีตามหน่วยทำให้รายได้ของผู้ขายเหลือเพียงเท่าไหร่คือรายได้ของผู้ขายนะรายได้ของผู้ขายเหลือเพียงเท่าใดเขาบอกว่าคือ O P 2G Q 2ใช่แล้วใช่กรอบนี้ป่ะรายได้ของผู้ขายรายได้ของผู้ขายกรอบไหนเนี่ยไอ้ตัวนี้คือใครจ่ายผู้ขายจ่ายภาษีใช่ป่ะแปลว่ากรอบนี้เนี่ยตั้งแต่กรอบนี้ขึ้นไปผู้ขายไม่ได้เลยถูกป่ะตั้งแต่กรอบนี้เป็นต้นไปเพราะผู้ขายจะต้องไปเสียภาษีให้กับรัฐบาลถูกป่ะดังนั้นรายได้จริงของผู้ขายก็ต้องต่ำกว่าตัวที่ตัวเองรับผิดชอบก็คือกรอบนี้ซึ่งข้อ5เขาบอกว่ากรอบนี้คือรายได้ของผู้ขายก็ต้องตอบว่าถูกต้องกรอบนี้ถูกข้อ5ตอบถูกนะคำว่ารายได้ของผู้ขายคือเงินเข้ากระเป๋าเขาอย่างเดียวอ่ะแม้ตรงนี้เงินจะเข้ากระเป๋าเขาตั้งแต่นี่จริงๆแล้วเงินเข้ากระเป๋าเขาทั้งหมดเลยคือตรงไหนเนี่ยตั้งแต่0ถึง P4 เลยถูกป่ะแต่ว่าเงินที่เขาเข้าเงินเข้าจริงอ่ะเขาแค่กรอบนี้เท่านั้นเองเพราะตรงนี้เขาจะต้องจ่ายตรงนี้ผู้ขายต้องจ่ายส่วนตรงนี้ผู้ซื้อรับผิดชอบเงินทั้งหมดคือทั้งหมดนี้แต่เขาของเขามีแค่ช่วงนี้ช่วงเดียวที่เข้ากระเป๋าเขาดังนั้นข้อ5ตอบถูก